ครับกราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ที่สภาทั้ง11ท่านนะครับที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ชี้แจงแทนกรรมาธิการรวมทั้งท่านจรุงวิทย์ด้วยนะครับในข้อที่จริงเนี่ยก็เสนอแนะต่างๆสอดคล้องกับที่สมาชิกอภิปรายอยู่ในหน้าที่121ถึง128ซึ่งเป็นข้อเสนอ9ข้อเสนอในระดับปฏิบัติการแล้วก็7ข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะขออนุญาตแยกเป็นรายบุคคลนะครับท่านกิติประสีนนท์เนี่ยก็ท่านพูดถึงว่าเห็นด้วยนะฮะที่เอาเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองมาช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เห็นด้วยที่จะสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่าย6หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมพัฒนาชุมชนกรมท้องถิ่นกรมส่งเสริมบริการสุขภาพกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็กศน.นะครับแต่ท่านมีสิ่งที่ท่านกังวลอยู่อย่างก็คือว่าเกรงว่าจะเป็นการสร้างสสปชจ.เป็นแบบราชการครับซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วสสปชจ.เนี่ยก็เป็นองค์กรประชาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี60แล้วก็จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกกต.เมื่อปี60เช่นเดียวกันนะครับการทำงานนี่ก็ทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็มีผู้แทนหลากหลายนะครับทั้งผู้แทนจากคณะกรรมการการคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งกรมการปกครองดูแลอยู่เนี่ยผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลหมู่บ้านผู้แทนอสม.แล้วก็ผู้แทนผู้สูงอายุนะครับก็คิดว่าการทำงานก็คงจะทำงานเป็นทีมนะครับส่วนท่านลนวริศนี่ก็พูดถึงวัยรุ่นนะฮะ 30% เนี่ยประมาณ6ล้านคนที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยในข้อที่จริงแล้วเนี่ยนะครับสสปชตเนี่ยทำงานกับผู้ใหญ่แต่สภานักเรียนเนี่ยทำงานกับเด็กนะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาผมไปที่101ตอนเช้าผมไปสสปชตที่สารกลางตอนบ่ายผมไปสภานักเรียนที่โรงเรียน101วิทยาลัยความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเจนว่าสสปชตทำงานยากกว่ามากแต่สภานักเรียนเนี่ยคณะกรรมการสภานักเรียนเนี่ยก็ยังผ้าขาวสะอาดทำงานได้ง่ายกว่านะครับแล้วท่านรณริศก็พูดถึงว่าสสเนี่ยเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำตามนโยบายจะมีความผิดหรือเปล่านะครับซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยผมเคยสอบถามท่านจรุงวิทย์เนี่ยเลขากกต.สมัยที่เป็นเลขาอยู่นะครับผมสอบถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา258กองเล็บ3ที่กำหนดให้มีกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณาหาเสียงโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยเขาให้มีกลไกแต่จนถึงปัจจุบันนี้กกต.ก็ยังไม่ได้ออกกลไกมานะครับบังคับใช้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่หาเสียงกันต่างๆนานาเนี่ยหาเสียงโดยหลอกลวงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ให้ประชาชนเลือกพอมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่เอาหัวนาตาไปไล่นะครับชาวบ้านก็ลืมไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องดำเนินการให้มันชัดเจนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนท่านกิติศักดิ์เสนอที่เรื่องรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะอยู่ในงบประมาณแผ่นดินอันนี้ที่เราเสนอเนี่ยเราเสนอเพียงแต่ว่าขอเงินหนุนเฉพาะกิจจากท้องถิ่นซึ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขอให้เอาเงินพัฒนากองทุนพัฒนาพรรคการเมืองนะครับก็ทางกรรมาธิการก็จะรับไปนะครับว่าจะเพิ่มข้อความอันนี้นะครับใส่เข้าไปด้วยรวมทั้งต้องสร้างประชาธิปไตยในหมู่นักเรียนในสถานศึกษาคือข้อเท็จจริงเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยทำ MOU กับกระทรวงศึกษาก็จริงแต่พูดถึงเฉพาะกศน.เท่านั้นไม่ได้พูดถึงสถานศึกษาซึ่งสังกัดสพฐ.ในรายงานฉบับนี้เราก็มีข้อเสนอนะว่าให้กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยสำนักงานเนี่ยนะครับจัดทำ MOU กับสถานศึกษาด้วยเพื่อประโยชน์ในการที่สสปชตจะเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียนนะครับ
ส่วนท่านบุญส่งไข่เกตก็เสนอว่าเป็นให้ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดสพส.นะครับทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่ากรรมการส.ส.ปชต.ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดนี่ก็ในระเบียบมีกำหนดไว้แล้วนะครับส่วนท่านวงสยามเสนอว่า ต้องให้ส.ส.ปชต.เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้กกต.เนี่ยก็ได้ออกระเบียบมาแล้วนะครับว่าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยต้องมีกรรมการส.ส.ปชต.เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งอีกทางหนึ่งนะครับส่วนของท่านไกรสิทธิ์ก็เขาท่านบอกว่าปัจจุบันทำไมไม่ทำงานแล้วก็ขาดเงินเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะครับจริงๆสสปชตเนี่ยก็ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราไปศึกษาที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยเพียงแต่ไปพยายามพี่ชาวให้เขาทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันมีปัญหาเรื่องความไม่รู้มั่งมีปัญหาเรื่องการไม่ประสานงานกันมั่งนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยนะครับซึ่งผมลงไปประมาณ30จังหวัดเนี่ยก็ไปบูรณาการตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะท่านไกรสิทธิ์เสนอเรื่องของกระทรวงอุดมศึกษานะครับคือกกต.ยังไม่ได้ทำบันทึก MOU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเดี๋ยวก็ข้อมูลอันนี้อาจจะต้องใส่ไปในรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนท่านจรุงวิทย์นะครับเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองท่านบอกน่าจะใช้ได้นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยโครงการสสปชตเนี่ยเป็นกิจกรรมโครงการที่อยู่ในบิ๊กล็อกที่เกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปที่4การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสสปชตมีความเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเมื่อประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเขาก็ไปเลือกตัวแทนพรรคการเมืองหรือไปเลือกสสที่มีคุณภาพสสมีคุณภาพก็ไปจัดตั้งรัฐบาลที่มีคุณภาพนะครับอันนี้สสปชตจึงเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะสำคัญกับพรรคการเมืองโดยตรงนะครับส่วนข้อ8ครูออนท่านบอกว่าท่านพูดถึงนะครับครูออนท่านพูดถึงว่าสสปชตต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับคณะกรรมการสภานักเรียนอันนี้ก็สอดเขียนสอดคล้องกันนะครับส่วนท่านในภาค7เสนอเชิงข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามระเบียบฉบับที่2ค.ศ. 2565ข้อที่2นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่อยู่ในส่วนกลางมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีทิพดี6กรมภาคีเครือข่ายมีประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับแต่ในข้อเท็จจริงที่ผมสอบถามยังไม่เคยมีการประชุมกันเลยครับแล้วผมก็พยายามอภิปรายในที่ประชุมสภาแห่งนี้หลายครั้งนะครับว่ากรรมการชุดเคลื่อนที่ชุดเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งมีเลขาธิการกกต.เป็นประธานยังไม่เคยมีประชุมสมควรน่าจะประชุมกำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้6หน่วยงานซึ่งทำ MOU ไว้เนี่ยรับรู้รับทราบแล้วจะได้ปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการสั่งการไปยังจังหวัดและสสปชตทั่วประเทศทั้ง 7,517 แห่งนะครับอันนี้มีอยู่ในรายงานแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายแพทย์เจตนะครับที่แนะนำส่วนของท่านจะเหลานะครับก็กลุ่มสตรีแม่บ้านประจำตำบลประจำหมู่บ้านที่ท่านบอกว่ามีความสำคัญนั้นก็กลุ่มสตรีนี่ก็มีอยู่ในคณะกรรมการสสปชตทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะว่ามีตัวแทนอยู่นะครับส่วนท่านปานเทพท่านมีข้อเสนอนะว่าเรื่องการให้ความรู้เรื่องหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเนี่ยคือแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพในอำเภอละ30คนนะครับไปอบรมสสปชตทั้งอำเภอเนี่ยนะครับวิทยากรนี่ก็อบรมที่กรุงเทพมหานครสำหรับหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งนะครับก็มี3วิชาหลักที่ให้ความรู้ส่วนในระหว่างการเลือกตั้งท่านบอกให้แต่งตั้งกปน.นะครับคือกกต.ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับให้กรรมการสสปชต.เนี่ยเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ1คนและให้กรรมการสสปชต.เนี่ยก็เป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งรวมทั้งเป็นผู้หาข่าวในพื้นที่ด้วยเมื่อพบการทุจริตก็ในฐานะที่กรรมการสสปชต.เนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นผู้ช่วยเหลือสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยเขาก็สามารถแจ้งกกต.จังหวัดและกกต.กลางได้ทราบโดยตรงนะครับก็ขอที่แจ้งเพียงเท่านี้นะครับผมใครขออนุญาตเชิญท่านประธานผมนะท่านเสรีสุวรรณพานนท์นะเป็นผู้กล่าวขอบคุณท่านเฉลิมชัยเฟื่องขอนครับ